ดังมหาสนุกทำนายฝันทำอะไรหรอกไอ้นี่ครับพอเขาบอกให้ขยับมึงก็ขยับจังเลยแหมมันประชดประชันประชดประชันอะไรนี่ทำงานทั้งวันมันก็ต้องเมื่อยกันบ้างมันก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์สปอร์ตคลับกวางเรือไม่กวางนี่ไม่สั่งอะไรกินกันหรอวะกาแฟกาแฟนี่รู้จักง่วงกันมั้งเหรออ้าววินมอเตอร์ไซค์ที่มีร้านกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะโอ้ยบางมีตั้งนานแล้วพวกเรือไม่ค่อยสนใจกันเองเว้ยอ๋อเหรอวันนี้อยากกินกาแฟอะไรบอกนะตอนนี้มีเมนูใหม่ๆมีกาแฟผู้หญิงด้วยเฮ้ยกาแฟผู้หญิงอะไรวะอะไรวะกาแฟผู้หญิงกาแฟผู้หญิงก็มอคค่าไล่เลยมอคค่ากาแฟผู้หญิงไม่อยากกินหรอกกินกาแฟแล้วนอนไม่ค่อยหลับมีเค้กผู้ชายไหมเค้กผู้ชายเค้กอะไรวะครับเค้กอย่าอย่างพวกเลยนะว่าว่ากินกาแฟปั๊มน้ำมันดีกว่าอะไรว่ากาแฟปั๊มน้ำมันเป็ดเอสโซ่สปีดเอสเอสโซ่เป็ดเอสโซ่จะเล่นด้าด้านจริงๆเอาไม่ใช่เอาอะไรเอาเฮียเฮียเฮียนงครับมีไอ้นี่คาปูชิโน่คาลูชิโน่คาปูชิโน่คาเอามีคาปูมีคาปูชิโน่ด้วยครับของชากินแก้วเลยเฮียอ้าวจะถามคาปูชิโน่ทำไมวะไข่ลวกมีป่ะไข่ลวกฮะไข่ลวกมีเอามาจะไม่ลวกน้ำร้อนนะลวกน้ำเย็นลวกน้ำเย็นแล้วมันจะสุกเหรอวะเนี่ยกวนแล้วเนี่ยไปกวนมันไม่ได้กวนก็ชอบกินแบบนี้ชอบกินไข่ลวกลวกน้ำเย็นใช่แล้วมึงแหลกให้ไรนะเอาเจ๋งป่ะอย่ามากวนกันสิวะเอากาแฟเมื่อกี้อะไรไอ้มอคค่าหรือคาปูชิโน่ก็ได้เอาไซส์ไหนมันมีเล็กกลางใหญ่เฮ้ยมีไซส์ด้วยเหรอสามไส้อะยังไงว่าเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนก็คือแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่ฮะเอามาสามอันเลยเอาถามไทยเลยถามไทยเลยเล็กกลางใหญ่เลยเล็กกลางใหญ่ไล่เล็กกลางใหญ่นะไม่ได้แบ่งกันกินอะไรเลยไล่เลยกาแฟมอคค่ากาแฟได้ยังไล่แล้วอ้าวพวกเริ่มมาเอาไปไล่เลยนี่เล็กนี่กลางนะอันนี้ใหญ่นะนี่เล็กกลางใหญ่นะไม่ใช่แล้วก็ดีครับเรื่องสั่งอะไรวะก็เล็กกลางใหญ่ก็นี่เล็กนี่กลางนี่ใหญ่ไม่ใช่ยังไงอ่ะนี่เล็กกลางใหญ่ฮะมันอยู่กลางใช่ไหมเล็กสองข้างใหญ่ให้เล็กกลางใหญ่ไม่ใช่ผิดแล้วยังไงอ่ะอันนี้มันกลางเล็กใหญ่มันต้องนี่เล็กอันนี้อยู่กลางอันนี้ใหญ่อยู่กลางนี่เล็กกลางใหญ่เรื่องนี้กูไม่น่าไขเลยว่ะปัญหาเยอะมากอะไรวะเฮียน้องว่างาแบบพักหลังเมียเฮียไปไหนไม่เห็นมาร้านเลยอ๋อเมียว่าไม่อยู่บ้างฮะไม่อยู่หลายวันแล้วเอ้าไปไหนอ่ะมีผัวใหม่อีกละมังไม่ไรมีผัวใหม่มังบอกว่ามังจะไปเที่ยวหาประสบการณ์ไปเมืองนอกไปสงสัยไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนะฮะเจอเมียกูป่ะเอ้าเมียเรื่องกับไปญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ยโทรบอกเมียเฮียเลยเพราะว่าอะไรไว้บอกถ้าเจอเมียหน่อยอย่าบอกเมียหน่อยว่าหน่อยมาอัดรายการนะทำไมอ่ะไอ้นี่มันซ่อนเงินไว้เดี๋ยวมีปัญหากันระเบิดเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยพูดจริงหยอกแม่ไม่หยอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าจะโทรบอกเมียกูเองเดี๋ยวไอ้นี่หาวจะลิ้นไก่แห้งเนี่ยเป็นอะไรอ่ะไม่สั่งกาแฟน้องป่ะกาแฟสักจิบก่อนนะไม่เอาหรอกไม่เอาดูถ้าทางเครียดมีเรื่องอะไรวะแจ็คมันก็เครียดนิดหน่อยอ่ะพี่ๆนะมีอะไรอ่ะง่วงนอนนะดิแต่ว่าไม่กล้าไปนอนน่ะกลัวหลับแล้วก็ฝันน่ะฝันแล้วจะเป็นอะไรไปคนฝันก็หลับสบายฝันจะได้มันก็เอาชีวิตจริงเอาไปจินตนาการแล้วก็ฝันเอาไอ้แจ็คเออไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันวันขับวินอย่างเดียวแล้วฝันแล้วมันฝันร้ายก็เลยไม่ค่อยอยากจะนอนก็เลยง่วงอ่ะดิฝันว่าไงเพื่อนๆกันเนี่ยพวกกันอยู่วินเดียวกันเล่าให้ฟังดิเผื่อพวกเราช่วยทำนายฝันเองจะได้สบายใจก็เมื่อคืนนี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คเออคุยกับน้องมันฝันไม่ดีนะเบิร์ดฝันว่าไงมันจะไม่ดียังไงวะมันยังไม่ทันเล่าไอ้โอ้โห
มึงขึ้นอะไรเนี่ยฮะอารมณ์เสียไงเออก็ฟังมันก่อนมีอะไรก็เล่าให้เขาฟังไปเลยแจ็คเอ้ยพอทำนายได้ใช่ไหมแจ็คทุกคนอย่าว่าแต่ทำนายเลยทำนางสาวก็ได้เล่นอะไรไปเนี่ยเฮ้ยแจ็คเรื่องก็เล่าให้พวกเพื่อนๆ เองฟังสิว่าเรื่องฝังว่าไงอ่ะนรงก็ฟังด้วยก็แล้วกันเออไล่ไล่ไล่เมื่อวานกลับไปแล้วก็หลับไงอืมแล้วก็ฝันว่าฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินนะดิอ้าวฝันอย่างเงี้ยดีนะเนี่ยเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะใหญ่เป็นโตเออได้ถ้าทำงานจะได้เลื่อนขั้นขับมอไซค์วินก็อาจจะไปขัดไอ้แท็กซี่แก๊ปอ๋อแต่เครื่องบินมันตกนะวันนั้นน่ะแสดงว่ายังมีคนปองร้ายปองร้ายใช่ไหมแต่ช่วงตกเนี่ยมันมีร่มชูชีพอยู่นะ อันนี้ก็ยังถือว่าเดี๋ยวมึงจะเล่นเสียงทำไมอ่ะไม่ใช่หนังจักรวงอันนี้ก็ยังถือว่ายังมีคนอ่ะคอยมาช่วยเหลือจุนเจือเกื้อหนุนแต่พอดึงปุ๊บล่มไม่กลางอ้าวแสดงว่ายังมีเคาะอยู่มีเคาะอยู่เออแต่โชคดีล่มไม่กลางแต่หล่นลงไปในน้ำทะเลผู้ใหญ่เนี่ยที่มีอารมณ์เย็นจะอุปถัมภ์ค้ำชูเองอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ตกทะเลแล้วไปเจอปลาฉลามมาสิปลาฉลามนี่แสดงว่ายังมีคนเนี่ยจ้องหมายปองร้ายอยู่ไอ้แจ็คแน่นะเออแต่ในปากปลาฉลามอ่ะฟันมันทู่อ่ะฟันไม่คมเออแต่ศัตรูคนนั้นสิ้นไร้ไม้ตอกทำอะไรเราไม่ได้ใช่จบเลยใช่ไหมใช่แต่ในปากปลาฉลามเนี่ยมีปลาปิรันย่าอยู่10ตัวนั้นแสดงว่าศัตรูยังล้อมรอบเราอยู่เขามีบริวารที่จะทำร้ายเองจริงเหรอแต่ในปากปลาฉลามที่มีปลาปิรันย่าเนี่ยมันมีจระเข้เคี้ยวปลาปิรันย่าอยู่สิอันนี้ก็แสดงว่าศัตรูตัวเล็กๆนี่นะถูกคนอื่นเนี่ยกระทำแล้วย่ำยีแล้วมันไม่มีทางทำอะไรเราได้ทัวนะทัวแต่จระเข้เนี่ยเป็นจระเข้ปลอมเป็นคนใส่ชุดอยู่ข้างในแล้วมึงฝันในสวนสนุกปะเนี่ยคนมันฝันร้ายเว้ยเป็นจระเข้ปลอมแสดงว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยเขาไม่เอาจริงเอาจังแค่ดูล่าราวว่าเราจะไปยังไงต่อผมก็เลยให้เขาเนี่ยคนนี้เนี่ยพาขึ้นฝั่งไหมอ้าวขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะสิถือว่าโชคดีแล้วค่อยขับมาตรงสี่แยกเนี่ยสิบล้อน่ะมาชนผมอ่ะแล้วเป็นไงตายดิแจ็คเอ้ยฝันร้ายอ่ะเขาบอกฝันร้ายจะกลายเป็นดีใช่จำไว้อย่างนะถ้าฝันว่าตายอ่ะแสดงว่าเองเนี่ยจะอายุยืนเขาต่อชะตาให้เองแล้วฝันว่าตายจะไม่ตายสบายใจได้ฝันร้ายกลายเป็นดีชัวร์นะชัวร์แต่ในฝันเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะเอ้าต้องไปกับใครอ่ะพี่เจี๊ยบซ้อนไปด้วยอ่ะแล้วเจี๊ยบเป็นไงมั่งรอดเฉยเลยอย่างนี้ตาลงมายืนตัวตรงเลยรอดเฉยเลยอ่ะไม่จ่ายพระช่วยฝันว่าเอ็นตายผมตายคนที่ฝันว่าตายจะไม่ตายเจ็บสอนไปรอดไม่ตายไม่ตายไอ้ฝันว่าไม่ตายเนี่ยไอ้เจ็บกำลังจะตายเฮ้ยเอาไงดีอ่ะไอ้เจ็บต้องตายไอ้เจ็บตายจะดีไม่รอดหรอกโอ้ยมันจะเถียงกันทำไมเนี่ยฝันแบบนี้เห็นมาเยอะแล้วไร้สาระกลับไปนอนดีกว่าเอ้าแต่จริงๆก็ไม่อยากนอนหรอกก็นอนแล้วชอบฝันฝันว่าอะไรฝันว่าขึ้นเครื่องบินฝันว่าได้เตะน้องชายเตะเรื่องอะไรเล่าเตะเรื่องอะไรเรื่องที่กูไม่ตายไงพี่ควรจะตายด้วยมึงต้องฝันให้กูตายวันหลังอะตายนี่พี่ต้องไม่ตายเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่ตายเนี่ยพี่ต้องตายแล้วพี่จะไปเป็นเพื่อนพ่อไงพ่ออยู่ที่นู่นใช่พ่ออยู่คิดถึงเจ็บต้องตายไปเป็นเพื่อนพ่อเพราะว่าพ่อของตายไปเป็นเพื่อนพ่อแล้วต้องไปเป็นเพื่อนพ่อเหรอใช่อยู่เพื่อนพ่อเพราะว่าพ่อตายใช่พ่อของตายแล้วพ่อแกตายยังวะพ่อตายยังจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้เหรอวายพ่อไม่รู้อ่ะแต่พ่อเราตายแล้วนะเกิดพ่อเราตายแล้วโอ้มันคุยแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะมันไม่สันเนียดเลยนะน้องพ่อตายแล้วพ่อตายเหรอพี่เจี๊ยบอยากจะตายด้วยเฮ้ยถ้าพ่อตายไม่เป็นไรเออเอ็งเอาแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่วายโอ้ยจ้องจะขายกาแฟอยู่นั่นแหละเลือกเลยอ่ะกินกาแฟเผื่อพ่อจะฟื้นไม่เกี่ยวตาแข็งเฉ